ทำไมผู้ชายจำนวนหนึ่งชอบตัวละครในอนิเมะท่านที่กำลังรับชมคลิปนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้สองกรณีนะครับกรณีแรกก็คือตัวผมในคลิปอื่นแนะนำให้ท่านมารับชมคลิปนี้กับอีกกรณีหนึ่งก็คือท่านมีความสนใจเนื้อหาตามชื่อคลิปท่านก็เลยกดเข้ามารับฟังนะครับผมไม่ว่าท่านจะกดเข้ามารับฟังด้วยกรณีใดก็ตามนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่าคนที่จะรับชมจนจบเนี่ยคือคนที่ชอบอนิเมะอยู่แล้วแน่นอนไม่งั้นดูไม่จบดังนั้นผมจะข้ามการอธิบายนิยามของคำว่าอนิเมะและเข้าไปสู่การตอบคำถามตามชื่อคลิปนะครับผมผู้ชายจำนวนหนึ่งชอบตัวละครในอนิเมะเพราะ3เหตุผลดังต่อไปนี้นะครับผมเหตุผลที่1ผู้ชายจำนวนหนึ่งชอบตัวละครในอนิเมะเพราะรู้บางอย่างที่ตัวละครไม่รู้อธิบายเพิ่มเติมนะครับผมเวลาเราดูอนิเมะเนี่ยมุมมองของพวกเราในฐานะท่านผู้ชมเราจะได้เห็นหรือรู้บางอย่างที่ตัวละครไม่รู้ยกตัวอย่างเช่นอนิเมะเรื่องโทโมจังวะอนนาโนโกะตอนที่1อันนี้มีสปอยนะครับเตือนแล้วนะครับในช่วงต้นๆของตอนที่1นางเอกชื่อว่าไอซาวะโทโมผมจะขอเรียกว่านางเอกนะครับนางเอกได้สารภาพรักกับจุนผมขอเรียกว่าพระเอกนะครับผมนางเอกได้สารภาพรักกับพระเอกสรุปใจความสำคัญของบทสนทนาได้ดังนี้นะครับฉันชอบนายมากเลยนะจุนยังไงก็ขอคำตอบทีอันนี้เป็นไดอะล็อกที่ออกมาจากปากของนางเอกซึ่งเราในฐานะท่านผู้ชมได้ยินและตัวละครพระเอกก็ได้ยินนะครับผมหลังจากที่ขึ้นชั้นม.ปลายได้ไม่นานฉันก็สารภาพรักออกไปและนั่นก็ไม่ผิดแน่มันคือการสารภาพรักไดอะล็อกตรงนี้เป็นเสียง voice over ของนางเอกซึ่งพวกเราในฐานะท่านผู้ชมได้ยินแต่พระเอกไม่ได้ยินพระเอกจึงตอบไปว่านายมาพูดอะไรเอาป่านนี้เนี่ยโทโมะฉันเองก็รักนายเหมือนกันนะเพื่อนรักไดอะล็อกนี้เป็นไดอะล็อกที่ออกมาจากปากของพระเอกนะครับท่านผู้ชมก็ได้ยินนางเอกก็ได้ยินนะครับผมขออนุญาตพูดถึงแบ็คกราวด์ของทั้งคู่เล็กน้อยนะครับทั้งคู่เป็นเพื่อนสมัยเด็กบ้านติดกันโตมาด้วยกันเล่นด้วยกันนางเอกบุคลิกเป็นสาวหล่อชอบเล่นอะไรเหมือนผู้ชายด้วยเหตุนี้พระเอกจึงเข้าใจผิดคิดว่านางเอกแสดงความรักกันแบบเพื่อนเรามาสังเกตไดอะล็อกของนางเอกที่เป็นเสียง voice over ที่มีใจความว่าหลังจากที่ขึ้นชั้นม.ปลายได้ไม่นานฉันก็สารภาพรักออกไปและนั่นก็ไม่ผิดแน่มันคือการสารภาพรัก voice over ตรงนี้พระเอกไม่ได้ยินแต่ท่านผู้ชมอย่างเราได้ยินและด้วยการที่เราได้ยินเสียง voice over นี้แหละทำให้เราได้รับรู้ข้อมูลที่ว่านางเอกชอบพระเอกในเชิงชู้สาวมันเหมือนกับว่าเราอ่านใจนางเอกได้ดังนั้นสรุปเหตุผลข้อที่หนึ่งได้ว่าผู้ชายจำนวนหนึ่งชอบตัวละครในอนิเมะก็เพราะว่าเราดูอนิเมะเราสามารถอ่านใจตัวละครได้นั่นเองและนั่นก็คือข้อที่1 นะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องเว้น voice over ก็ได้อาจจะเป็นการนินทาพระเอกในทางที่ดีผมใช้คำว่าสรรเสริญพระเอกหรือว่านางเอกไปคุยกับเพื่อนตัวเองบอกว่าเฮ้ยฉันชอบพระเอกแต่อยู่ต่อหน้าพระเอกนี่ทำตัวแบบวีนใส่ตลอดอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราในฐานะท่านผู้ชมรู้ว่านางเอกชอบพระเอกแต่พระเอกไม่รู้เพราะการได้รับข้อมูลของท่านผู้ชมมันได้รับเยอะกว่าเราในฐานะท่านผู้ชมก็เลยชอบตัวละครในอนิเมะนะครับผมอันนี้คือเหตุผลข้อที่1 นะครับตอนนี้มาถึงเหตุผลข้อที่2 นะครับผู้ชายจำนวนหนึ่งชอบตัวละครในอนิเมะเพราะตัวละครนางเอกมีแนวโน้มจะปฏิบัติต่อพระเอกดีเกินจริงอธิบายเพิ่มเติมนะครับผมในอนิเมะหลายๆเรื่องโดยเฉพาะแนวโรแมนติกคอมเมดี้เรามักจะเห็นนางเอกทรีตพระเอกแบบที่ท่านผู้ชมรู้สึกอิจฉายกตัวอย่างเช่นนางเอกใส่ชุดว่ายน้ำอย่างว่าไปเที่ยวทะเลกับพระเอกนางเอกขอไปค้างคืนบ้านพระเอกในวันที่พ่อแม่พระเอกไม่อยู่บ้านนางเอกชวนพระเอกไปร้องคาราโอเกะ2-2และอื่นๆอีกมากมายเป็นต้นนะครับพูดง่ายๆก็คือเราชอบฉากเซอร์วิสที่ในชีวิตจริงเราไม่มีวันได้สัมผัสนะครับผมทีนี้มาสู่ข้อที่3ข้อสุดท้ายนะครับผู้ชายจำนวนหนึ่งชอบตัวละครในอนิเมะเพราะ
บรรดาตัวละครในอนิเมะไม่มีวันแก่ตายหรือเจ็บป่วยตายตัวละครในอนิเมะเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้เขียนเนื้อเรื่องให้เขาตายเขาก็ไม่ตายนะครับผมเรียกได้ว่าเขามีตัวตนแค่ในโลกอนิเมะไม่ใช่นักแสดงที่พอจบการแสดงเขาก็จะต้องมีชีวิตในฐานะอาชีพนักแสดงของเขาที่ต้องไปแสดงเรื่องต่อไปนะครับแล้ววันนึงถ้าทำอะไรผิดหวังมันก็เท่ากับว่าทำลายภาพจำของตัวละครตัวนั้นไปได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นตัวละครในอนิเมะเนี่ยเขาก็มีตัวตนแค่ในอนิเมะมันไม่เหมือนกับคนแสดงที่สามารถเป็นคนอื่นได้สามารถไปแสดงที่อื่นได้สามารถที่จะตายได้แก่ได้หรือทำผิดพลาดให้คนตำหนิได้นะครับผมตัวตนเขาไม่ได้มีแค่ในจอในขณะที่ตัวละครในอนิเมะมีแค่ในจอนะครับผมและนั่นคือ3เหตุผลเป็นคำตอบของคำถามที่ถามว่าทำไมผู้ชายจำนวนหนึ่งชอบตัวละครในอนิเมะนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับผมขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ